You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะ The Active Podcast กับอูมสศิธรสุขบดนะคะเอพิโซดนี้อูมมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเล่าเรียนที่ได้ทำงานกับก่อการครูมาชวนคุยเกี่ยวกับความรู้และความรักอีกแล้วค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อูมอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านนะคะสวัสดีอาจารย์น้องและคุณครูเจี๊ยบค่ะสวัสดีค่ะคุณเจี๊ยบนะคะเป็นคุณครูโรงเรียนวัดบ้านกล้วยนะคะชื่อจริงก็นางธนาพรก้อนทองค่ะสำหรับโรงเรียนก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงป.6ค่ะชื่อน้องนะคะธนันทร์เปลนใจชื่นค่ะเป็นนักกระบวนกรที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงด้านในค่ะเป็นนักจิตบำบัดด้วยค่ะอูมต้องบอกว่าตัวอูมรู้จักอาจารย์น้องมาพร้อมๆกับรู้จักกับก่อการครูก็เกือบ4ปีแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้นั่งคุยกับอาจารย์น้องจริงๆจังๆเลยจนวันนี้เห็นว่ามีคุณครูที่ผ่านกระบวนการห้องเรียนแห่งรักที่อาจารย์น้องทำอยู่กลายเป็นคุณครูคนใหม่เลยหนึ่งในนั้นก็คือคุณครูเจี๊ยบที่มาคุยกับเราในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะคุยกันโดยตกลงกันว่าจะใช้ชื่อตอนว่า Empathy Learning นะคะชวนคุณครูดูแลใจเพราะว่าสถานการณ์ช่วงนี้เรียกว่าว้าวุ่นจริงๆค่ะในระบบการศึกษาไทยก็เลยอยากจะชวนอาจารย์น้องแล้วก็คุณครูเจี๊ยบมาคุยด้วยกันหน่อยขอถามอาจารย์น้องก่อนเลยก็แล้วกันค่ะว่าถ้าพูดถึงคำว่า empathy ในความหมายของมิติด้านการศึกษาหรือว่าการเรียนรู้เนี่ยค่ะอาจารย์น้องให้นิยามมันว่ายังไงอะคะถ้าจะนิยามแบบจำกัดสั้นๆเลยก็จะยากมากแต่มันหมายถึงนี่แหละค่ะพื้นที่ที่การกลับมาดูแลใจของเราเวลาเราพูดถึงเรื่องการศึกษาเรามาไปตกล่องของวิชาการองค์ความรู้ที่มันเป็นก้อนๆแต่เราไม่ได้ค่อยตระหนักจริงๆยิ่งในระบบเก่าเราตระหนักน้อยมากว่าสภาวะจิตใจคุณภาพสภาวะที่เด็กหรือผู้ใหญ่แต่ละคนเป็นมีผลมากต่อการเปิดใจในการเรียนรู้ของเขาเราเลยมีเรื่องราวเยอะมากว่าเรียนแล้วไปทำอะไรเรียนแล้วฉันเชื่อมโยงไม่ได้เรียนแล้วมันไม่เป็นชีวิตนะคะเวลาที่ใจมันไม่เชื่อมด้วยเนี่ยความรู้สึกมันไม่ไปด้วยเราจะฝืดมากเราจะยากมากยกเว้นคนที่มีทัยของคนที่อยู่ฐานคิดเยอะๆเขาก็จะรู้สึกโอเคแต่คนที่อยู่ในพื้นฐานคุณภาพอื่นเนี่ยจะรู้สึกยากมากที่จะพยายามเรียนรู้เรื่องนั้นๆค่ะเหมือนเวลาเราพูดถึงเรื่องของการศึกษาหรือว่าโรงเรียนหรืออะไรพวกนี้เข้าใจว่าสังคมมักจะคาดหวังให้เราไปพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายอะไรบางอย่างทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าการที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายก็จะเป็นการอัดวิชาการหรือว่ามองเป้าหมายไปที่เรื่องของความสำเร็จซะทีเดียวแต่ว่าไม่ได้มองระหว่างทางสักเท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงพอตอบคิดของคนถ่ายทอดเป็นแค่เชิงวิชาการเนี่ยมันก็ส่งผลต่อรูปแบบการนำเสนอองค์ความรู้ของเราด้วยมีคนจำนวนหนึ่งนะคะที่โตมาในระบบแล้วมันพยายามที่จะเป็นคนที่จำได้ก๊อปปี้ได้แล้วก็อินกับวิชาการเหล่านั้นทั้งที่มันไม่เป็นเนื้อเป็นตัวของเขาแต่คนที่เริ่มตั้งคำถามแล้วเริ่มตระหนักบางอย่างกับตัวเองจะเริ่มมีคำถามว่าเรียนมันทำไมอ่ะทำไมฉันไม่รู้สึกกับมันเลยทำไมฉันนั่งฟังบรรยายนี้ฉันเบื่อและง่วงค่ะจริงๆไม่ใช่เพราะเนื้อหาไม่ดีแต่เป็นเพราะว่ามันไม่สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงคุณภาพสภาวะจิตของผู้เรียนได้จนโรคระบาดที่เกิดขึ้นมันเหมือนปรากฏการณ์ที่ชี้ให้เห็นเลยว่าถ้าเป็นในวิกฤตของการศึกษามันก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าเราพร่องมากเราไม่เคยมีพื้นที่การเรียนรู้ที่เตรียมสภาวะจิตใจของผู้เรียนเลยวันนี้เราก็รอแค่เปิดไม่เปิดให้เรียนแบบไหนการแก้ปัญหาของรัฐหรือคนที่มีอำนาจในการจัดการเรื่องการศึกษาก็คิดแค่ว่านั้นก็ให้มาเรียนมีพื้นที่ที่นั่งเรียนได้มีพื้นที่ที่ถ่ายทอดได้จบแต่เราไม่เคยเข้าใจเลยว่าวิชาชีพต่างๆวิชาการต่างๆต้องการหัวใจในการถ่ายทอดด้วยถ้าพูดเรื่องนี้ให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นอีกคนที่มานั่งคุยกับเราในวันนี้ได้ยินเสียงเจ้ยแจ้วของเด็กๆนิดนึงเพราะว่าเข้าใจว่าน่าจะเปิดออนไซต์แล้วล่ะคุณครูเจี๊ยบคือได้ยินข่าวมาว่า
ครูเจี๊ยบเนี่ยพอเข้าร่วมกับก่อการครูก่อนที่จะเข้าเนี่ยไม่ใช่แบบนี้แล้วพอได้มีโอกาสเข้าร่วมกับก่อการครูเข้าห้องเรียนแห่งรักกับครูน้องเนี่ยเปลี่ยนเป็นครูคนใหม่เลยเหรอคะใช่ค่ะแต่ก่อนไม่เข้าใจเนาะแต่ก่อนความเป็นครูก็จะยึดตัวเองเป็นหลักเหมือนครูน้องบอกเลยค่ะพยายามถ่ายทอดพยายามอัดวิชาการอัดทุกอย่างให้เด็กเพื่อให้เด็กคนคนหนึ่งหรือเด็กนักเรียนที่จะจบไปจากเราในแต่ละชั้นเนี่ยจบตามตัวที่ว่าตามวัตถุประสงค์ตามสิ่งที่กระทรวงตั้งทุกอย่างแต่เราลืมนึกถึงไปว่าเด็กแต่ละคนเขามีจิตใจเขามีจิตใจที่แตกต่างกันระดับจิตใจของเขาไม่เหมือนกันเหมือนตัวเจ้าของก็เหมือนกันแต่ก่อนเอาแต่ใจค่ะหมายถึงครูเจี๊ยบใช่ไหมคะครูต้องการแบบนี้ใช่ครูต้องการแบบนี้เธอต้องได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เด็กคนนั้นต้องเป็นแบบนี้คาดหวังทุกอย่างแล้วก็วางหมากหมายถึงว่าวางไว้เรียบร้อยเลยจากการสังเกตของตัวเองว่าเมื่อเด็กมาอยู่กับตัวเองเนี่ยเด็ก10คนแต่ละคนเนี่ยมองปุ๊บตัวเองมองเด็กคนไหนเป็นแบบไหนต้องเป็นแบบนั้นแล้วบอกด้วยความจริงเลยนะครับตีจริงๆถ้าเด็กออกนอกกรอบที่วางไว้ปุ๊บนี่ฟาดอย่างเดียวเลยจนกระทั่งไปห้องเรียนแห่งรักคุณน้องที่จุดเจ้าของก่อนเลยว่าสิ่งที่เจ้าของขาดคือความรักครูเจี๊ยบสอนนักเรียนชั้นไหนคะสอนนักเรียนชั้นป.1เดิมทีเดียวเป็นคุณครูมาไม่เคยสอนป.1เลยสอนแต่เด็กโตๆแล้วก็มีปัญหากับเด็กทุกคนแต่ว่าก็เคลียร์ปัญหาได้เพราะตัวเองแก้ได้คิดอย่างนั้นนะคะว่าเด็กมีปัญหามาตัวเองต้องแก้ได้แต่ลืมไปว่าเขาต้องแก้ด้วยตัวเขาเองจนกระทั่งคุณน้องจี้ให้รู้ว่าคนเราต้องพยายามสร้างเขาให้เขารักตัวเขาเองเหมือนกับคุณน้องทำให้กูเจี๊ยบรักตัวเองเปิดตัวเองขึ้นมาเอาเขาเรียกว่าประสบการณ์เดินที่ไม่ดีฝังมันไปเรามีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราเริ่มรักตัวเราเองมากขึ้นตอนนี้ครูก็สอนเด็กๆโดยการให้เด็กรักตัวเองมากขึ้นจากที่ครูเจี๊ยบใครเป็นคนกระโชกโง่ห้ากลายเป็นคนคอยระวังตัวเองมากขึ้นจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงก็คือครูเจี๊ยบเป็นคุณครูที่เรียกว่าเป็นคุณครูรุ่นใหญ่ก็ตอนนี้60เต็มแล้วค่ะเกษียณกันยาหน้านี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเกิดปลายปีก็ได้แถมปีหนึ่งเป็นคุณครูมากี่ปีแล้วคะเป็นคุณครูมาตั้งแต่ปี32อะค่ะ32 42 52 62โอ้โห30กว่าปีค่ะ33ปีได้ค่ะเท่าที่ฟังครูเจี๊ยบเล่าให้ฟังเมื่อกี้ก็คือเป็นคุณครูที่เป็นบล็อกของครูรุ่นก่อนที่เป็นคุณครูที่ตั้งใจในการเป็นคุณครูมากแล้วก็ตั้งใจที่จะสอนให้เด็กๆได้แต่ว่าวิธีการดุไปหน่อยใช่ค่ะเต็มๆไม่หน่อยเลยใช่ไหมคะคำพูดกำจาคำพูดกำจาแล้วทีนี้ตอนหลังมารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆอ่ะที่บ้านอ่ะก็ดุพอแรงอยู่แล้วแล้วเขามาเจอเราที่โรงเรียนมาเจอเรายิ่งดุก็ไปอีกจิตใจของเด็กอ่ะยิ่งเด็กเล็กๆอ่ะเขาจะไปแขวนไว้กับใครล่ะคะตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนจริงวิธีการเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวจะกลับมาถามแต่กลับมาที่อาจารย์น้องก่อนวันนี้อุ้มรู้สึกว่าเสียงที่ครูเจี๊ยบเล่าให้เราฟังเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวครูเจี๊ยบคนเดียวที่เป็นแบบนี้ที่ผ่านมาอุ้มเคยเรียนก็จะมีตัวของคุณครูที่เรารู้สึกวางใจกับอีกส่วนนึงคือคุณครูที่จะดุมากๆคือเราตอนเป็นเด็กเราจะไม่เข้าใจว่าทำไมครูดุขนาดนั้นแล้วเราไม่อยากเข้าหาอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยมาถึงช่วงสถานการณ์ตอนเนี้ยความว้าวุ่นในระบบการศึกษามันเยอะมากทั้งโควิดที่มากระแทก2ปีเต็มๆหรือเรื่องอื่นๆด้วยมีคนเคยบอกว่าการจะแก้ปัญหาการศึกษาไทยเนี่ยควรจะแก้ด้วยเอมพาธีหรือสิ่งที่อาจารย์น้องพูดว่าพื้นที่สำหรับการดูแลใจหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจริงไหมคะก็จริงนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจว่าคนที่เคยคิดแล้วก็ยึดกรอบวางระบบเอาแม่แบบเป็นตัวกำหนดเอาความถูกต้องเป็นตัวกำหนดทั้งหมดเนี่ยอยู่ดีพอเกิดวิกฤตแล้วเราจะบอกว่ากลับมาดูแลความรู้สึกมาแชร์มารักกันเขาเข้าใจไม่ได้ค่ะแล้วมันก็จะยิ่งทำให้เขารู้สึกยากมากๆคือวิกฤตดีตรงที่มันทำให้เราเริ่มกลับมาเห็นว่าเราขาดอะไรนะคะสิ่งที่เราเคยเตรียมพร้อมมาสิ่งที่เราเคยดูแลมามันไม่ซัพพอร์ตเรื่องอะไรเพราะว่าถ้าวิชาการของเรามันเวิร์กไปหมดเลยโครงสร้างที่เราสร้างมาดีมันรองรับได้หมดเลยเราจะรู้เลยว่ามันอ๋อถ้างั้นมันก็รอดมันก็จัดการได้คนจะไม่ทุกข์แต่ถ้ามันยังมีจุดที่มันยังไม่ใช่แปลว่ามีเรื่องที่ต้องเรียนรู้เพิ่มแล้วอย่างอาการของครูเจี๊ยบที่เล่าให้เราฟังมาเนี่ยมันคืออาการของคุณครูแบบไหนอะคะ
คือน้องคิดว่าเวลาที่คุณครูที่ดุเจ้าระเบียบแล้วก็พยายามที่จะเข้มงวดกับเด็กๆเขาก็ใช้คำว่ารักเหมือนกันนะคะแต่น้องคิดว่าเรารักคนไม่ค่อยเป็นค่ะค่ะมนุษย์เราส่วนใหญ่พอบอกว่ารักเนี่ยรักของเราคือเราเอาฝาครอบที่เราเชื่อเราสร้างกรอบคิดสร้างคุณภาพบางอย่างของเราแล้วไปครอบเขามันยิ่งทำให้เขายากมากขึ้นคนที่เรารักยิ่งอึดอัดยิ่งทุกข์ใจมากขึ้นพ่อแม่บางคนที่บอกว่ารักแล้วก็สร้างกรอบมาตรฐานแย่ๆไปหมดเลยบางบ้านเนี่ยถึงขนาดบอกว่าลูกไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดถึงอนาคตไม่ต้องวางแผนอนาคตเลยเพราะพ่อเนี่ยทำไว้ให้หมดละหน้าที่ของแกมีหน้าที่เดินตามสิ่งที่พ่อคิดคนบางคนบอกว่าฉันรักธรรมชาติจังเลยเที่ยวไปเข้าป่าขโมยของป่ามาไว้บ้านตัวเองไปตัดดอกไม้ต้นไม้อะไรมาไว้บ้านตัวเองอันนี้แหละค่ะนี่เป็นวิธีการรักของมนุษย์ที่เราคิดถึงตัวเราเองค่ะการดุของคุณครูของพ่อแม่เกิดขึ้นจากเราเช็คกรอบพวกนี้เด็กคือสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วมันก็มีเอกลักษณ์มีรูปลักษณ์มีวิธีคิดมีแบบแผนที่ในการเติบโตของตัวเองเวลาเราเอาแบบแผนของเราไปครอบพอมันไม่ใช่เขาจะดิ้นพอเขาดิ้นเราโกรธที่เขาไม่เป็นตามแบบแผนที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วเราก็ดุแล้วเราก็พยายามจะหัวตีเพื่อให้เขาเข้าไปอยู่ในกรอบที่เราว่าดีที่สุดของเราสิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้เด็กๆและผู้เรียนของเราทุกข์มากจริงไหมคะครูเจี๊ยบใช่ที่คุณน้องพูดมาทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างเลยค่ะเรื่องจริงครูเจี๊ยบยอมน้องหมดครูเจี๊ยบเป็นแบบนั้นเต็มดังนั้นเดี๋ยวเวลาที่ครูและพ่อแม่อยากเริ่มใหม่อยากตั้งหลักใหม่เนี่ย คุณต้องกลับมาดูลูกดูเด็กๆดูผู้เรียนของคุณว่าจริงๆหัวใจของเขาปรารถนาอะไรคุณครูเจี๊ยบช่วยยืนยันด้วยประสบการณ์ของตัวเองที่เคยเป็นคุณครูที่ดุมากๆจุดเปลี่ยนของครูเจี๊ยบมันคืออะไรอะคะเข้าใจเด็กมากขึ้นเช่นตอนนี้ที่โรงเรียนเปิดออนไลน์ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนก็คือว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองอ่ะติดโควิดไหมมาโรงเรียนเป็นไข้ไหมมาถึงโรงเรียนเนี่ยนั่งใกล้เพื่อนเพื่อนจะรังเกียจไหมตอนนี้ที่โรงเรียนเกิดปัญหาก็คือผู้ปกครองมาส่งเด็กอยากมาแต่คุณครูบางคนกลัวมากก็จะปิดคือพูดในคำพูดหลายๆคำที่ไม่ดีกับนักเรียนแต่ครูเจี๊ยบอยากให้นักเรียนมาเพราะนักเรียนอยากมาเรียนออนไลน์ค่ะอยากเจอคุณครูตัวครูเจี๊ยบเองก็จะค่อยๆใจเย็นนะลูกคำพูดจากที่ครูเจี๊ยบใครเป็นคนกระโชกโง่ห้ากลายเป็นคนคอยระวังตัวเองมากขึ้นตอนนี้ทุกวันนี้อยู่กับป.1 นักเรียนป.1 มี9คนนะคะปีนี้แต่นักเรียนป.1 อ่ะมาโรงเรียน8คนแล้วค่ะถามว่าทำไมเขามาทั้งที่พี่ห้องอื่นๆอ่ะก็ยังมาแค่ 3-4 คนเหมือนว่ายังพ่อแม่ยังไม่แน่ใจยังไม่ไว้ใจเด็กให้เด็กมาโรงเรียนเหมือนเขาดูแลตัวเองไม่ได้โควิดนะคะเราก็พยายามคุยกับเขาให้เขาเชื่อมั่นในตัวเราและเชื่อมั่นในตัวเขาเองว่าเขาสามารถที่จะมาโรงเรียนได้ดูแลตัวเองได้ก็จะคุยกันทุกวันค่ะอาบน้ำดูแลตัวเองกินข้าวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามให้เขาใช้ชีวิตประจำวันด้วยตัวเขาเองจากที่เคยบอกว่านักเรียนต้องทำอย่างนั้นนักเรียนต้องทำอย่างนี้เดี๋ยวนี้ครูเจี๊ยบจะพูดกับเด็กโดยการให้เขาเป็นคนพูดเสนอมาเขาก็จะบอกครูคะหนูทำอย่างนี้ถูกไหมหนูกินอย่างนี้ถูกไหมหนูเขียนแบบนี้หนูอยากมาโรงเรียนหนูอยู่ห่างเพื่อนหนูใส่แมสหนูอาบน้ำเขาให้เขาตอบกันคนละคำถามพอเขาตอบเสร็จเขาจะจำตอนนี้ที่โรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด98คนกลายเป็นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วที่ห้องอ่ะถือว่ามาเยอะสุดครูเจี๊ยบคะคนที่เป็นครูมาทั้งชีวิตเนี่ยมาถึงตอนนี้การเป็นครูที่ตัวเองมาที่หนึ่งมาโดยตลอดในความคิดที่คิดว่าสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ดีแล้วกลับมาเป็นคุณครูที่เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้พื้นที่กับเด็กๆมากขึ้นให้เขาได้แสดงออกมากขึ้นเชื่อว่ามันไม่น่าจะสามารถทำได้แบบราบรื่นซะตั้งแต่ตอนแรกใช่ใช่ก็จริงๆแล้วอะยอมรับว่าตัวเองอะคิดเองเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นครูมานั้นเราคิดเองเราตอบเองเราตอบเองเรายึดตัวเองเป็นหลักในขณะที่เราลืมนึกถึงไปว่าเด็กเขาก็มีความคิดของเขามีจุดของเขาจิตเยือนของเขาถึงเขาจะอายุมากน้อยเท่าไหร่เขาก็จะมีจุดของเขาถ้าเด็กเล็กจุดเยือนของเขาก็จะเล็กแต่จุดเล็กของเขานั้นใหญ่สำหรับเขานะคะคือเล็กสำหรับเราแต่ใหญ่สำหรับเขา
แต่กว่าจะคิดได้แบบนี้ก็เกาะการครูนะคะเป็นคนสอนยอมรับนะคะว่าถ้าไม่ได้ไปที่เกาะการครูก็อาจจะเป็นคุณครูที่เกษียณแล้วก็ยังเครียดอยู่กับการไม่ได้ดั่งใจอะค่ะค่ะแต่ตอนนี้ครูเจี๊ยบกลายเป็นคุณครูที่มีความสุขค่ะเป็นคุณครูที่มีบ้านปลายชีวิตที่โอเคเด็กจะได้ไม่เท่ากันก็รับได้เพราะเด็กทุกคนมีศักยภาพไม่เท่ากันแต่สิ่งที่อยากได้ที่สุดตอนนี้ก็คือขอให้เด็กเข้ามาโรงเรียนด้วยความสุขมาอยู่กับเราแล้วเขาอยากเรียนเขาอยากมามีเด็กผู้หญิงคนนึงเมื่อตอนอยู่อนุบาลกลัวครูเจี๊ยบมากค่ะแค่ได้ยินเสียงนางก็วิ่งแล้วนางก็จะร้องไห้ทุกวันนะคะแล้วพอเขาขึ้นจากอนุบาล3มาอยู่กับครูเจี๊ยบพ่อแม่เขาบอกแปลกใจมากเมื่ออยู่อนุบาล3เนี่ยได้ยินเสียงครูเจี๊ยบก็ร้องไห้แล้วแต่ตอนนี้น้องมาโรงเรียนทุกวันแล้วมีอยู่ช่วงแรกที่เปิดออนไซต์น้องมาคนเดียว7วันนะคะแบบไม่มีเพื่อนมาเลยคิดถึงครูเจี๊ยบเหรอคะแล้วคุณแม่เขาก็แปลกใจว่าทำไมครูเจี๊ยบทำอย่างไรลูกเขาจึงเปลี่ยนไปเขาถามลูกสาวเลยนะคะเขาบอกแม่จริงๆครูเจี๊ยบไม่ได้ดุครูเจี๊ยบแค่เสียงดังเด็กๆเข้าใจเราเราก็ต้องเข้าใจเขาก่อนนะคะ ค่ะเหมือนคุณน้องสอนให้ครูเจี๊ยบเข้าใจตัวเองว่าจริงๆแล้วครูเจี๊ยบอ่ะไม่ได้รักคนพวกนั้นเลยอ่ะรักตัวเองอ่ะเอาแต่ตัวเองเป็นหลักมาถึงตอนนี้อุ้มเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟัง The Active Podcast เอพิโซดนี้คิดว่าคุณผู้ฟังหลายคนอยากจะได้เครื่องมือว่าจะทำยังไงดีที่จะทำให้ฉันสามารถที่จะเป็นคนใหม่แบบนี้ได้บ้างแล้วมันสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของในห้องเรียนหรือแม้แต่ในชีวิตของตัวเองอยากถามอาจารย์น้องว่าอาจารย์น้องมีเครื่องมือที่จะแนะนำคุณผู้ฟังจะทำยังไงดีที่จะทำให้เราสามารถเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือเป็นที่วางใจสำหรับการศึกษาหรือสร้างเด็กที่เขาอยากจะได้อะไรกลับไปจากการศึกษาที่เขาเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงดีอะคะสำหรับน้องน้องไม่เชื่อเครื่องมือที่แบบกดปุ๊บติดปั๊บเอาไปวางแล้วหายเลยเอาไปตั้งแล้วดีเลยไม่มีค่ะค่ะมันมีแต่เครื่องมือที่คุณครูและเด็กๆต้องช่วยกันในห้องเรียนของตัวเองอันหนึ่งที่น้องคิดว่าง่ายสุดแล้วสำคัญมากในการเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เปลี่ยนห้องเรียนของตัวเองก็คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนของเราคือจริงๆแล้วเป็น mindset ของครูในระบบเก่าของวิธีการถ่ายทอดจริงๆไม่ใช่เฉพาะครูนะคะทุกวิชาชีพน้องเห็นเวลาเราถ่ายทอดให้กับคนอื่นให้กับคนรุ่นใหม่ให้กับผู้คนทำงานใหม่เรายังใช้ pattern เดิมกรอบคิด mindset เดิมวิธีการของเราก็จะเหมือนเดิมค่ะคือการครอบในพอเวลาที่เราครอบกรอบคิดพวกนี้มันหนีไม่พ้นที่เราจะใช้อำนาจค่ะพอเวลาเราจะถ่ายทอดเราก็ใช้อำนาจในการถ่ายทอดไม่เลียวถึงตามมาการทำโทษถึงตามมากติกาที่ไม่เคยอยู่ในความเข้าใจผู้คนถึงตามมาสิ่งเหล่านี้มันถึงเกิดแรงต้านถึงเกิดความทุกข์ในการเรียนรู้ค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ครูเริ่มตระหนักว่าครูเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้ตัวเองได้ด้วยจริงๆหลายคนที่เราใช้อำนาจในห้องเรียนครูทุกคนก็มีความกลัวนะคะกลัวว่าเขาจะไม่เชื่อฟังกลัวว่าเราจะทำได้ไม่ดีเพราะไอ้ความกลัวพวกนี้เราเริ่มเอาไม้เรียวของเราไปกดทับเขาเพื่อจะบอกว่าฟังฉันมองมาที่ฉันที่มันคืออำนาจหมดเลยแต่พอเรากรอบคิดเรารู้ว่าเฮ้ยเราปลอดภัยกว่านั้นเราเป็นความรักที่อ่อนโยนได้ด้วยหรือจริงๆไม่ต้องอ่อนโยนแบบสายแบ้วก็ได้นะคะค่ะจริงๆเราเชื่อใช้คุณลักษณะของคนแต่ละคนแค่พอคุณเข้าใจว่าคุณเป็นที่ปลอดภัยให้กับตัวเองแล้วก็คนข้างหน้าผู้เรียนของคุณจะเริ่มเก็ตค่ะค่ะครูบางคนเนี่ยต่อให้เขาไม่ได้อ่อนโยนนะแต่เขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยเขาจะเริ่มรู้ว่าเขาดึงไอ้คุณภาพที่เป็นคนตลกเป็นคนที่จริงจังนะแต่มันบอกเล่าเรื่องราวความจริงจังของเขาออกมาได้มันช่วยเด็กของเขามากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราเข้าใจผิดมากว่าเด็กต้องการเฉพาะคนใจดีตลกไม่จริงเลยค่ะเด็กๆเปิดใจมากเด็กๆยอมเรียนกับครูที่จริงจังครูที่มีความมุ่งมั่นครูที่มีวินัยครูที่สบายๆเด็กชอบหมดแต่ว่า
ขาต้องการทำให้รู้ด้วยว่าถ้าคุณจริงจังฉันปลอดภัยไหมคุณจริงจังในแบบแผนของคุณค่ะแต่คุณอนุญาตแล้วให้พื้นที่ปลอดภัยไหมที่ฉันจะเป็นตัวเองเรื่องนี้สำคัญมากแล้วผู้สอนก็สามารถสังเกตตัวเองได้ด้วยค่ะจริงๆเราทุกคนรู้คนเป็นครูรู้ว่าอันนี้เด็กกลัวเราอยู่เด็กพูดเสียงไม่จริงอยู่เด็กพยายามโกหกเพื่อให้อยู่รอดอยู่แต่เราอ่ะไม่ยอมเคารพเสียงเหล่านั้นนะคะพอพูดมาถึงตรงนี้นะคะขอแลกเปลี่ยนในมุมของ The Active ที่ได้สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างพื้นที่ดูแลใจหรือพื้นที่ปลอดภัยตรงนี้มาซึ่งล่าสุดเพิ่งจะเขียนข่าวที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิด Empathy Center ที่มีอาจารย์น้องเป็นผู้เรียกว่าเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ที่จะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการดูแลใจของผู้ปกครองแล้วก็อาจจะมีให้คำแนะนำคุณครูด้วยบางส่วนที่จะทำงานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังมันมีคำถามจากคนที่เขาเห็นด้วยกับการทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องที่จริงจังแต่ว่าก็มีคำถามว่าทำไมโรงเรียนแบบโรงเรียนสาธิตทำได้แต่โรงเรียนอื่นๆถึงทำไม่ได้ตรงนี้ครูน้องให้คำตอบได้ไหมคะจริงๆทุกที่ทำได้นะคะนึกออกไหมคะโรงเรียนสาธิตมันคือโรงเรียนต้นแบบอยู่แล้วความเป็นสาธิตความเป็นแบบแผนที่ต้องทดลองก่อนค่ะแต่ถ้าระบบการศึกษาครูนักการศึกษาทั้งหลายตั้งหลักใหม่ว่าบริบททั้งหมดที่มันไม่ใช่แค่นั่งคิดเอาจำได้เนี่ยมีคุณภาพมากเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเรียกร้องว่าทำไมวิชาชีพนี้ไม่มีจริยธรรมไม่มีความรักในตัวเองทำไมคนเด็กๆที่โตขึ้นมาแล้วทำงานเขาถึงมีคุณภาพจิตที่แย่ทำไมเขาไม่รักไม่เห็นคุณค่าในงานของเขาเราลืมเลยค่ะว่าตอนที่เขาเรียนรู้เขาเป็นเด็กเราป้อนเขายังไงเราอัดให้เขาแต่วิชาการแต่เราไม่เคยให้คุณภาพของใจกับเขาเลยเด็กทุกคนในประเทศของเราควรได้รับอ่ะค่ะแม้ว่าเขาเป็นพื้นที่เล็กๆเราไม่จำเป็นต้องจ้างนักจิตบำบัดอย่างน้องในเมื่อระบบโครงสร้างใหญ่ยังไม่สามารถเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่มีทางที่จะมีงบประมาณแบบนี้เข้ามาครูอาจเป็นหัวใจหลักมากเลยอย่างครูเจี๊ยบเนี่ยน้องเองก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าขอโทษนะคะพี่เจี๊ยบครูแก่ๆใกล้จะเสียเนี่ยนะจะเปลี่ยนได้แกแข็งตึงมากเลยค่ะช่วงมาใหม่ๆตานี่ขวางตลอดเวลา เหมือนอยากขวดตีคนทุกคนรอบตัวแกพกไม้เรียวมาด้วยหรือเปล่าคุณน้อง แต่มันน่าทึ่งมากพอเวลาที่แกเข้าใจบริบทหลายๆอย่างในชีวิตไม่มีวิทยากรคนไหนเป็นหัวคือเจี๊ยบเลยค่ะแต่มันมีแต่ตัวเขาที่เริ่มเข้าใจแล้วเขาบอกเองว่าเฮ้ยเดินแบบนี้ต่อไม่ไหวแล้วในกลุ่มวิทยากรนี่แอบเมาส์กันเลยตอนที่แกบอกว่าแกไม่อยากเป็นครูเจี๊ยบคนเดิมแล้วพวกเราแอบขำเลยเหลืออีกปีเดียวเนี่ยนะ จะเกษียณเนี่ยนะมันจะปรับทันไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่มันก็ทันแล้วใช่แล้วมัน Amazing มากมันกลายเป็นของฝันของคนที่มาเจอเขาเด็กๆที่มาเจอเขาการเปลี่ยนของครูเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยมันส่งผลกับห้องเรียนทั้งภาคด้วยมันไม่ใช่แค่ห้องเรียนของเขามีครูที่เริ่มแอบมองเขาค่ะมีเพื่อนครูจากโรงเรียนอื่นที่ได้ยินเสียงของเขามีแรงใจมากขึ้นบางคนยังไม่ใช่วัยเกษียณอย่างครูเจี๊ยบนะคะเพิ่ง40เพิ่ง50บอกแล้วว่าอ๋อคุณน้องฉันเปลี่ยนไม่ได้หรอกฉันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแต่จริงทุกคนเปลี่ยนได้จริงค่ะแล้วต่อให้คุณแข็งกร้าวคุณดูทื่อแค่ไหนจริงๆคุณก็กลับไปเป็นสิ่งที่คุณควรเป็นได้แล้วไม่ใช่ต้องเป็นเหมือนกันด้วยนะคะไม่ใช่ต้องมาเป็นแบบว่าสายอ่อนโยนแบบที่น้องเป็นคุณเป็นในแบบของคุณที่เริ่มเข้าใจตัวคุณเองและเข้าใจโลกแค่นี้คุณจะมีค่าทันทีกับพื้นที่ของคุณค่ะฟังมาถึงตรงนี้คนที่อยู่ในวงการที่เรียกว่าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆจากที่คิดว่าเปลี่ยนไม่ได้ถามคุณครูเจี๊ยบในช่วงท้ายเนี้ยค่ะยุคนี้มันมีคนพูดถึงกันมากว่าครูที่เป็นครูรุ่นเก่ากับเด็กยุคนี้ที่เป็นเด็กยุคใหม่แล้วมันคุยกันไม่รู้เรื่องถึงวันนี้ตัวครูเนี่ยถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วจริงๆใช่ไหมคะใช่ค่ะครูเนี่ยต้องเป็นคนเปลี่ยนเพราะถ้าครูไม่เปลี่ยนเด็กเขาจะลำบากใจมากแล้วเด็กก็จะทำในสิ่งที่เหมือนคุณน้องบอกแหละค่ะถ้าโพสต์ที่ออกมามันก็จะกลายเป็นปัญหาของสังคมเยอะมากเราต้องพยายามเปลี่ยนเราแล้วพยายามอย่าเอากรอบของเราเมื่อ10 ปี 20 ปีที่แล้วมาตีเขาเพ
ราะยุคของเขากับยุคของเราไม่เหมือนกันเท่าที่โอมฟังจากอาจารย์น้องที่ให้โอกาสมาพูดคุยถึงวิธีการแล้วก็ให้เครื่องมือด้วยอย่างที่ตอนแรกที่อุ้มพูดตอนต้นกับคุณผู้ฟังว่าวันนี้เราจะคุยกันทั้งเรื่องความรู้เราได้ความรู้จากอาจารย์น้องที่มาเติมเครื่องมือให้ค่ะว่า empathy จริงๆแล้วไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะเลยลงใจซะมากกว่าและความรักความรักก็คือความรักที่เราได้ตัวอย่างจากคุณครูเจี๊ยบทั้งสองท่านเรียกว่าให้บทเรียนที่อมรองจดนะคะเรื่องเล็กสำหรับเด็กๆแต่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาแล้วก็เรื่องเล็กของคุณครูแต่จริงๆมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับสังคมมากเลยนะคะที่จะต้องหาพื้นที่แล้วก็เด็กๆมีครูให้คำปรึกษาแต่ว่าครูมีใครให้คำปรึกษาอันนี้ก็น่าจะดีถ้านโยบายการศึกษาไทยมีเรื่องของความรู้สึกมาคุยกันบ้างถ้าจะแก้อะไรเอาเรื่องของความรู้สึกมาคุยกันบ้างอย่างนี้ก็น่าจะดีนะคะวันนี้อมต้องขอบคุณอาจารย์น้องท่านันทรเปรมใจชื่นค่ะผู้อำนวยการสถาบันเซเว่นเพรเซนต์ของขวัญแห่งปัจจุบันขณะนะคะและอีกหนึ่งตำแหน่งคือผู้อำนวยการเรียนรู้ Empathy Center โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการก่อการครูที่ทำให้เราได้มารู้จักกันแล้วก็มาคุยกันในวันนี้ด้วยและขอบคุณครูเจี๊ยบธนาพรก้อนทองค่ะครูผู้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากโรงเรียนวัดบ้านกล้วยจังหวัดสระบุรีที่มาร่วมพูดคุยกับ The Active Podcast ในวันนี้นะคะขอบคุณอาจารย์น้องแล้วก็ขอบคุณคุณครูเจี๊ยบมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ใน The Active Podcast ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเอพิโซดนี้อุ้มลาไปเลยสวัสดีค่ะ You are listening to The Active Podcast